สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์สอนพัฒนาแชทบอทง่ายๆด้วย Dialog Flow กับผมเพชรครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมาเพิ่มความสามารถให้กับแชทบอทหรือว่าน้องหิวของเราเนี่ยให้เก่งขึ้นไปอีกจากที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้จักการใช้พารามิเตอร์แล้วเนาะซึ่งพารามิเตอร์เนี่ยช่วยให้น้องหิวเนี่ยสามารถฟิลเตอร์ประเภทร้านอาหารได้โดยที่ว่าไม่ต้องมาแรนดอมมั่วซั่วเหมือนก่อนหน้านี้ละทีนี้เราก็ยังเจอปัญหานิดนึงที่รู้สึกแบบไม่ค่อยมันน่าจะดีได้กว่านี้ก็คือเราอาจจะต้องมาเขียน if else ในการเช็คอะว่านี่คือก๋วยเตี๋ยวนี่คือบะหมี่จะมีค่าเท่ากับนูดเดิลถ้าเกิดว่าขึ้นต้นด้วยคำว่าข้าวจะมีไทป์เป็นไรซ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะงั้นเนี่ยตอนนี้เราจะมาใช้สิ่งที่เรียกว่า entity เพื่อช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเราจะแทบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อมาแก้ไขพวกประเภทอาหารได้อีกเลย